คู่นี้ก็ปังเช่นกันนะครับคู่ของพี่ฟินสโลชานะครับแล้วก็น้องเบกกี้รีเบคก้านะครับที่ตอนนี้นะครับซีรีส์วายูริพีเรียดนะครับอย่างปิ่นพักเนี่ยกำลังนะครับจะให้ผู้ชมนะครับได้ดูกันแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวนะครับของหม่อมเจ้าหญิงอนิลพัฒน์ที่รับบทโดยน้องเบกกี้นะครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์ปิรันธิดาที่รับบทโดยพี่ฟินนั่นเองนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้นะทางค่ายนะครับ Idol Factory Official นะครับได้ปล่อยนะครับเทรลเลอร์ไพลอตนะครับปิ่นพักตัวแรกออกมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะใครที่ได้ดูนะบอกเลยว่าคะแนนเต็ม100เราให้100ก็เต็ม100เต็มไปเลยเพราะว่าภาพก็สวยความมุนมากเคมีเคใจดีมากนะครับเปิดมาเนี่ยเล่าความน่ารักของทั้งสองสาวแล้วก็มีฉากเลิฟซีนนะครับให้หัวใจเต้นแรงแต่แล้วนะครับปิดท้ายด้วยความขมของดราม่าให้เราต้องเสียน้ำตาขมนิดนึงให้แบบว่าดูแล้วแบบว่าให้ไปติดตามเพราะว่าเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะมีครบทุกรสชาติฟินก็มีดราม่าก็มีนะครับเลิฟซีนก็มีนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับยังได้สาวสวยนะครับเสียงดีว่านะครับอย่างแก้มวิชญานีนะครับมาร้องเพลงหยาดเพชรนะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องปิ่นพักอีกด้วยนะบอกเลยว่าเคมีแบบว่าทั้งเคมีของคู่นี้รวมไปถึงฟังเพลงนี้บอกเลยว่าเข้ากันสุดๆกันไปเลยมีคนร้องเพลงนี้เหรอใช่ไหมโหเป็นเพลงอลังการมากนะเกตแก้วแววฟ้าต่อถึงเวลาคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนเราไปฟังเพลงเพราะๆกับพี่แก้มกันได้แบบเต็มๆเพราะเขาร้องเพราะอยู่แล้วนะหลังจากที่ปล่อยไทเลอร์ไพลอตไปนะครับพี่ฟินนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพคะอันนินปิ่นเวอร์โดมิเนชั่นแล้วก็มีการแฮชแท็กว่าโดรอยัลไอปิ่นปิ่นไพลอตปิ่นไพลอตโดรอยัลปิ่นไพลอตคุณผู้ชมคือเวรแล้วไม่เราชอบมากกว่าเพคะไงชวนเข้าวังกันสุดๆเลยไปเลยส่วนน้องเบกกี้นะครับก็ได้มาเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับบอกว่าน่ารักไหมคะอารินปิ่นเวอร์โดมิเนชั่นโดเลย่อนะครับปิ่นไพลอตนะครับถ้าผ่าท้าถอย บอกตัวเองนะต้องภาษาไทยยังไม่จบนะครับถ้าภาษาไทยยังไม่เต็มร้อยให้เวลาอารินอีกนิดนะคะระหว่างตอนนั้นตอนนี้พยายามฝึกหนักมากและอีกข้อความนะคุณผู้ชมกลับเข้าวังกันค่ะอันนินปิ่นเวอร์โดมิเนชั่นแฮชแท็กรอยัลนะครับปิ่นไพลอตนะชวนเข้าวังกลับเข้าวังเลยคุณผู้ชมยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับแน่นอนปล่อยเทเลอร์ไพลอตปิ่นพักมาขนาดนี้ครับความปังความแรงเกินต้านมากคุณผู้ชมแฮชแท็กนะครับโดรอยัลนะครับปิ่นไพลอตมาแรงติดเทรนด์เป็นที่1กันไปเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับอารินปิ่นเวอร์นะครับโดมิเนชั่นติดเทรนด์ตามมาเป็นอันดับที่2นะครับบอกเลยปังคู่กันไปเลยคุณผู้ชมอยากดูมากนะปิ่นพักเนี่ยเป็นซีรีส์ที่คนรอคอยอย่างบอกไปมีการซับพาวเวอร์ด้วยนะกับซีรีส์เรื่องนี้นะยังไงก็รอติดตามกันได้ส่วนภาพยนตร์ก็อย่าลืมนะครับ4กรกฎาคมนี้นะครับกับยูเรนัสนะครับ2เรื่องเต็มอิ่มจุใจกันอย่างแน่นอนนะครับโอเคกลับเข้าวังกันนะจะได้เห็นหน้าน้องๆแบบตลอด yeah. จะเห็นหน้าน้องก็แบบเรื่อยๆแต่ว่าจะมาในบทบาทแบบไหนก็รอคอยกันแล้วกันเนาะโอเคเชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีอีกเยอะมากมายเพราะว่าความปังความเป็นปีทองของทั้งคู่นะยังไงก็แฟนๆรอติดตามได้ตลอดทั้งทุกๆปีนะคะทุกๆวันทุกๆวันทุกๆปีเพราะหลังจากนี้ก็ต้องมีผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนครับครับผม